สวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีครับผอ.บุญสมครับครับสวัสดีครับคุณภาวินีคุณเจตและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับค่ะทางด้านของการประเมินนะคะผลกระทบจากพายุโนรูเนี่ยค่ะพื้นที่ไหนบ้างในประเทศไทยที่จะมีความเสี่ยงคะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพายุโนรูเนี่ยนะครับเป็นพายุโซนร้อนอยู่ในแปซิฟิกฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะนะครับเราคาดการว่าจะเป็นไต้ฝุ่นในคืนนี้ครับแล้วก็จะพัดเข้าขึ้นเกาะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็จะผ่านเกาะฟิลิปปินส์ลงมาทีนี้ทิศทางปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็โมเดลของต่างประเทศเนี่ยคาดการไว้ล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงวันนี้นะครับว่าคาดว่าจะขึ้นฝั่งนะครับที่เวียดนามนะครับในวันที่28นะครับเวลาประมาณ7 นาฬิกานะครับแต่ว่าขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางนะครับณเที่ยงวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยคาดการว่าจะขึ้นทางเวียดนามตอนบนแต่เนื่องจากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมากั้นอยู่นิดนึงก็เลยทำให้แนวทิศทางของพายุเนี่ยเปลี่ยนลงเลื่อนลงมานะครับก็จะเข้าเวียดนามตอนกลางนะครับแล้วก็จะผ่านเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในวันที่29นะครับแล้วก็จะเป็นดีเพรสชันนะครับตอนเข้ามาสู่ประเทศไทยณวันนี้ตอนเที่ยงนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการคาดการพายุเนี่ยจะติดตามทุกวันเลยมันอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศความกดอากาศสูงนะครับก็จะมีผลทำให้พายุเปลี่ยนทิศทางแล้วก็มีกำลังอ่อนหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าทิศทางณปัจจุบันเนี้ยคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยในประมาณ28-29นะครับประมาณนี้นะครับเข้าที่ภาคตะวันออกซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือด้วยบางส่วนครับอันนี้เป็นผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้วยความห่วงใยของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะท่านก็สั่งการนะครับให้ท่านเลขาธิการสทนช.คือดร.สุรศรีกิติมาพลเนี่ยเตรียมการนะครับในการที่จะเตรียมรับมือพายุลูกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมการในลักษณะที่เราไปเฝ้าดูพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำฉี่แล้วก็ภาคกลางนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาตัวผมเองนะครับแล้วก็ท่านรองเลขาธิการนะครับและท่านเลขาธิการเนี่ยก็ได้บินเฮลิคอปเตอร์ดู2 อาทิตย์ติดกันเลยนะครับว่าสภาพลำน้ำและสภาพรุ่มน้ำต่างๆที่เรากล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นชีนูนแล้วก็เจ้าพระยาเนี่ยสภาพทุ่งต่างๆหรือสภาพน้ำท่วมในบริเวณต่างๆนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าอย่างนี้นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชีเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นพื้นที่ท่วมเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับแล้วก็น้ำส่วนใหญ่แล้วก็จะไปไหลรวมกันที่แม่น้ำมูลนะครับที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือสถานีวัดน้ำM7นะครับตอนนี้เนี่ยที่สถานีวัดน้ำM7ก็จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจนถึง113.15นะครับแล้วเราคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20-30%ผมลงพื้นที่ไปเมื่อวานนะครับก็ไปกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ศูนย์อพยพนะครับอันนี้เราก็มีการบอกกล่าวนะครับในพื้นที่ด้วยปัจจุบันเนี่ยในแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะครับอันนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคกลางเราที่เรายังเฝ้าระวังอยู่ก็คือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยตอนนี้ทางหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกรมชลประทานเนี่ยก็มีการเร่งพร่องน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาคือโดยเรายังไม่ลดอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในอัตราประมาณ1,980นะครับถึง2,000นะครับอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะพร่องน้ำหน้าเขื่อนให้ต่ำลงไปอีกนะครับวันนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลดลงไป16 เซนแล้วนะครับน้ำเหนือน้อยลงนะครับน้ำจากนครสวรรค์เนี่ยน้อยลงเนื่องจากช่วงนี้ฝนจะเบาลงแต่เรารู้ว่าเราคาดการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าพายุเนี่ยมันจะต้องเข้ามาแน่นอนนะครับเราก็พร่องน้ำเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีพื้นที่รองรับน้ำนะครับแล้วเราก็เตรียมพื้นที่ทุ่งรับน้ำด้วยครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเราได้มีการตั้งศูนย์ส่วนหน้า20แล้วนะครับที่อุบลราชธานีและก็ที่ชัยนาทนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทุกข์กระไฟศูนย์ส่วนหน้านี่ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการที่จะร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับหน่วยงานในพื้นที่เลยเราจะมีหน่วยคาดการหน่วยเฝ้าระวังและหน่วยชี้เป้าอยู่ในพื้นที่ทำงานร่วมกับพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่อุบลหรือที่ชัยนาทครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับครับพอผู้ชมฮะตอนนี้เราได้มีการวิเคราะห์และประเมินไหมฮะว่าฝนที่จะตกจากพายุโนรูเนี่ยนะฮะจะมีปริมาณมากขนาดไหนและจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณแค่ไหนฮะคืออย่างนี้ครับ
เบื้องต้นเนี่ยจากโมเดลการคาดการณ์เนี่ยแล้วก็ทิศทางของพายุเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่าพายุจะเข้าพายุจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในที่27แล้วก็จะมีผลกระทบนะครับต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่27แล้วทิศทางหรือความเร็วของพายุจากโมเดลล่าสุดที่เรามีอยู่วันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับเราคาดว่านะครับเราคาดว่ามันจะพ้นสู่ออกสู่ประเทศไทยไปประมาณวันที่30นะครับก็คือจะมีผลกระทบโดยตรงกับเราเนี่ยในวันที่27แล้วก็หนักในวันที่28ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็วันที่29ก็จะไปฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้เราคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำเนี่ยเราเทียบกับอะไรครับเราเทียบกับพายุปีที่แล้ว ในห่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับมีพายุเตี้ยนหมู่เข้ามาสู่ประเทศไทยอันนั้นเราก็คาดการณ์เตรียมการไว้สำหรับพายุตัวนี้เลยว่าระดับน้ำหรือปริมาณน้ำที่ลงเขื่อนขนาดใหญ่ของเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็จะไปมอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมการพร่องน้ำไว้ครับโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยเรายังมีพื้นที่รับน้ำ600ล้านถึงตัวเขื่อนนะครับก็มี600ล้านพอที่จะรองรับได้นะครับในหนึ่งลูกของพายุที่จะเข้าส่วนระดับน้ำเนี่ยเรามีการแจ้งเตือนไปแล้วอย่างที่ M7 ของอุบลเนี่ยเราคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกิน114ซึ่งศูนย์อพยพหรือหน่วยงานต่างๆที่เขาเตรียมการไว้เนี่ยก็จะรองรับได้เพียงพอครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 วันก่อนจะถึงช่วงเวลาที่มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากพายุโนรูเนี่ยจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายภาคของประเทศณช่วงเวลานี้นะฮะเราได้มีการพร่องน้ำบางส่วนอย่างที่ผอ.บุญสมพูดไว้แล้วนะฮะมีจุดไหนเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นห่วงฮะเพราะว่าถ้าไปดูไปตรวจสอบแล้วปริมาณน้ำมันยังมากอยู่แล้วถ้าหากว่าฝนตกลงมาซ้ำอีกมันจะกลายเป็นปัญหาได้มีจุดไหนที่ถือว่ายังเป็นห่วงอยู่มั้ยฮะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยแหละครับแล้วก็เราคาดการณ์ไม่เรียบร้อยเนี่ยทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจึงได้มีประกาศนะครับฉบับที่41นะครับ41ออกไปแล้วนะครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับเราแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนี่ยในภาคเหนือเราเตือนไปแล้ว12จังหวัดนะครับในภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราเตือนไป6จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยเราเตือนไป10จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคใต้ซึ่งจะได้รับอิทธิพลนะครับส่วนหนึ่งของลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพายุจะดึงลมไม่มีกำลังแรงขึ้นในภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยภาคตะวันออกเราก็เตือนไป5จังหวัดภาคใต้เราก็เตือนไป5จังหวัดในจังหวัดต่างๆเหล่านี้มันจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ลำน้ำสำคัญนะครับซึ่งพวกนี้เราแจ้งเตือนแล้วให้เตรียมการป้องน้ำนะครับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมีอยู่บ้างนะครับเนื่องจากสุดมันอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ฝนจะน้อยยังไม่หนักนะครับช่วงนี้แหละครับเป็นจังหวะที่เราเตรียมป้องน้ำยกตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาเราก็ป้องตลอดเลยทำไมเราไม่ลดการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าในส่วนของแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของเราเนี่ยประเทศไทยเราโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยได้รับอิทธิพลจากลานีญากับทำให้มีฝนตกต่อเนื่องตลอดเวลาการพร่องน้ำก็คือการเร่งการระบายน้ำซึ่งเราไปเพิ่มเครื่องผักการน้ำที่แก่งสะพือถึงเกือบ200เครื่องแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำด้วยเพื่อจะดึงน้ำออกมาให้เร็วที่สุดในช่วงนี้ครับอันนี้เราเร่งดำเนินการทุกส่วนครับค่ะท่านผอ.คะแต่ว่าตอนนี้เองหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่กังวลไหมคะว่าถ้าเกิดว่าอิทธิพลของพายุโนรูมาอีกครั้งก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำตรงนี้เรามีวิธีการในการจัดการหรือว่าเตรียมรับมือยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเบื้องต้นนะครับคือว่าตอนนี้เราไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าแล้วเรามี13มาตรการรองรับฤดูฝนซึ่งผ่านครม.มาตั้งแต่3พฤษภาคมทุกหน่วยงานเนี่ยครับก็เตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผู้จัดเครื่องมือไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าในแม่น้ำบางสายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะป้องได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นชีมูลอย่างเงี้ยครับสภาพอุทกภัยหรือสภาพน้ำในแม่น้ำเนี่ยมันเอ่ออยู่แล้วถูกไหมครับครับวันนี้เราก็พยายามเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขงให้ได้มากที่สุดครับแต่แม่น้ำโขงเนี่ยรองรับได้อยู่แล้วไม่มีอัตราการเพิ่มนะครับต่างกว่าแม่น้ำมูลมากแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าในจุดที่เราไม่สามารถพ้องได้อย่างรวดเร็วภายใน 5-6 วันนี้ครับเราก็จะทำงานโดยใช้ศูนย์ส่วนหน้าเนี่ยคาดการพายุว่ามันจะเข้าสู่จังหวัดหรืออำเภอใดชัดเจนซึ่งเราจะทราบล่วงหน้า3 วันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเราก็จะมอบหมายหน่วยงานบูรณาการกันในพื้นที่เลยว่าให้เอาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆหรือกำลังคนเนี่ยไปเตรียมช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดเลยเราจะไม่ใช้วิธีหว่านแหนะครับหมายความว่าเราเตรียมยาวไปทั้งจังหวัดหรือหลายๆอำเภออย่างนี้ครับเราจะคาดการณ์ได้3วันล่วงหน้าว่ามันพายุมันจะเข้าที่อำเภอไหนหรือจังหวัดไหนเราก็จะระดมสภาพกำลังเข้าไปให้ตรงจุดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงสำคัญนะครับส่วนอีกมาตรการนึงก็คือแผนเผชิญเหตุและพื้นที่อพยพเนี่ยครับอันนี้ทุกจังหวัดเตรียมพื้นที่อพยพต่างๆไว้เรียบร้อยหากว่ามี
เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าพายุเกิดไม่ยอมผ่านไปตามที่เราคาดการไว้ใน29เกิดเป็นเหมือนเตี้ยนหมู่นะครับซึ่งมันอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เป็นหย่อมโลแช่อยู่ตรงภาคกลางของเราอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่อพยพเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับว่าทุกจุดถ้าเกิดเหตุอุทกภัยนานลงนานขึ้นเนี่ยนะครับจังหวัดต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีจุดอพยพที่มีระดับเพียงพอด้วยนะครับที่ระดับเพียงพอที่จะพ้นน้ำท่วมเพราะเรามีประสบการณ์จากเตี้ยนหมู่ปีที่แล้วครับแต่ว่าแผนบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะฮะคือส่วนหนึ่งพอเราพร่องน้ำออกจากเขื่อนยกตัวอย่างเช่นเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทคือพอเราพร่องน้ำปรับการระบายน้ำเพิ่มผลกระทบที่ตามมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ำที่ท้ายเขื่อนก็อาจจะเพิ่มขึ้นระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำเนื่องท้ายเขื่อนด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับพี่เจครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าการที่เราพร่องน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตั้งใจหรือเราไม่ได้จงใจที่จะพร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาให้มีผลกระทบด้านล่างตอนนี้เนี่ยจุดเฝ้าระวังของเราซึ่งท่านเลขาธิการสทช.เนี่ยตั้งตัวเลขไว้ใหม่นะครับจุดชี้ขาดที่จะมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครเดิมเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ที่บางไทรเนี่ยจะรับน้ำได้ 3,500 จะมีผลคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยงต่อกรุงเทพมหานครตอนนี้เราตั้งเกณฑ์ไว้ 3,000 นะครับวันนี้ยังแค่ 2,000 เองนะครับยังไม่ถึงเพียงแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยในเจ้าพยาเนี่ยเมื่อเจ้าพยายังคงการระบายที่ 1,980 ตอนนี้เราลดที่ป่าสักแล้วครับเพราะงั้นน้ำที่มันมารวมกันอยู่ที่บางไทรและกระทบไปถึงบางนาระดับน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นนึกออกไหมครับถึงแม้ว่าตัวเจ้าพญาจะระบายตรงลงมาเราก็ลดการระบายที่ป่าสักลงเพราะป่าสักตอนนี้ยังมีพื้นที่รับน้ำเหลืออยู่อีกเกือบ540ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอที่จะรับพายุลูกนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการอีกประเด็นนึงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราคาดการณ์ว่าพายุมันมาเยอะมีปริมาณฝนตกมากพื้นที่ทุ่ง11ทุ่งนะครับที่ผมบินดูร่วมกับท่านเลขาธิการและก็ท่านรองเลขาธิการเนี่ยตอนนี้พื้นที่ทุ่งเนี่ยพร้อมที่จะรับน้ำในกรณีที่เกิดวิกฤตจริงๆมีน้ำเยอะนะครับพื้นที่ทุ่งเนี่ยอย่างเกษตรกรเก็บเกี่ยว 99% แล้วเกือบหมดแล้วนะครับมีสามารถรองรับน้ำได้อีก 1,300 ล้านนะครับครับครับตรงนี้ครับแล้ววันจันทร์เนี้ยสทช.โดยศูนย์ส่วนหน้าที่ชัยนาทเนี่ยร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานจะไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยว่าหากเกิดเหตุวิกฤตจริงๆในเกณฑ์ที่มันเกินนะครับเราต้องมีการผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดปริมาณน้ำหลากที่จะมาที่บางไทรไม่ให้เกิน 3,000 อันนี้เป็นตัวเลขที่เราพยายามทำซีนาริโอต่างๆเอาไว้เพื่อบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าน้ำจะมาเท่าไหร่ควรจะระบายที่ไหนอย่างไรจะต้องเอาน้ำเข้าทุ่งเวลาไหนคือตอนนี้เรายังไม่ตัดน้ำเข้าทุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมมาไว้รับนะครับรับในกรณีที่มันมียอดน้ำสูงสุดเข้ามาครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็สถานการณ์ทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นไปได้ดีวันนี้ขอบคุณผอ.อภิสมมากครับที่มารายงานให้เราฟังครับขอบคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณค่ะผอ.ค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ